ไปดูฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์คือการกรองข้อมูลนะครับหลักการคือเรากำหนดเงื่อนไขนะครับเรากำหนดเงื่อนไขเนาะโดยที่วิธีการกรองข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เปลี่ยนข้อมูลเรานะครับมันจะแค่แสดงปรับการแสดงข้อมูลให้เรานะครับหลักการคือเราเลือกทั้งตารางก่อนนะครับแล้วก็ไปกำหนดว่าจะให้คอลัมน์ไหนเป็นฟิลเตอร์แล้วก็ใส่เงื่อนไขของการฟิลเตอร์ของการกรองนะครับลองไปดูตัวอย่างเนาะตัวอย่างเดิมนะครับกลับไปที่ตารางเดิมถ้าเลือกทั้งตารางแล้วเมนู Data นะครับ Create Filter สังเกตเห็นอะไรเพิ่มขึ้นมันจะมีขีดๆอยู่ข้างหลังชื่อคอลัมน์นะครับอันนี้คือฟิลเตอร์เนาะนะสมมติเราจะเรียงตามชื่อเมืองนะครับก็ไปที่สามเหลี่ยมข้างหลังซิตี้แล้วสั่งซอร์ตได้นะครับซอร์ตจาก A ไปถึง Z นี่ก็เรียงตามชื่อเมืองเนาะหรือเราบอกว่าเรียงตามอุณหภูมิจากร้อนสุดไปเย็นสุดนะครับนะเมืองที่ร้อนที่สุดก็คืออาดานาในตุรกีนะครับอันนี้คือจัดเรียงง่ายๆเนาะแต่ถ้าจะกรองสมมติบอกให้แสดงเลือกแสดงเฉพาะประเทศที่อุณหภูมิสูงกว่า20องศามีไหมอาจจะไม่มีฮะเอา15ละกันนะครับเลือกแสดงเฉพาะประเทศที่อุณหภูมิสูงกว่า15นะครับก็ไปฟิลเตอร์ by condition แล้วเราก็เลือกนะครับนะ greater than แล้วก็ใส่ค่า15นะครับเสร็จแล้วโอเคเนาะนะครับเราก็จะได้ประเทศที่อุณหภูมิสูงกว่า15 Google Sheet เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งมันพยายามจะเดานะครับหรือมันพยายามจะหาค่าทางสถิติต่างๆให้เรานะครับกดตรง explore นะครับขวาล่างถ้าไม่เห็น explore บางทีมันจะขึ้นมาแต่ไอคอนนะครับไอคอนเป็นรูปเพชรเนี่ยนะครับลองกด explore เนาะนะครับเนาะมันจะขึ้นมาให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับค่าสถิติอะไรบ้างที่มันเดาจากชุดข้อมูลของเรานะครับมันเดาจากชุดข้อมูลของเราเนาะบางทีเราอยากจะรู้อะไรที่มันไม่ได้ระบุไว้นะครับลองคลิกที่บอกว่า ask equation นะครับเราพิมพ์สิ่งที่อยากรู้ไปเลยก็ได้นะครับเช่นบอกอย่างที่มันแนะนำเนาะ lowest temperature ลองคลิกก็ได้นะครับ lowest temperatureอุณหภูมิต่ำสุดเห็นไหมมันจะบอกเราได้เนาะ 2.2 นะครับแต่นี้มันจะคำนวณจากหามาจากข้อมูลทั้งตารางนะครับหามาจากข้อมูลทั้งตารางเนาะอ่ะพอได้ลองเล่นนะครับหาค่าเฉลี่ยของลาติจูดนะครับของเมืองทั้งหมดเอาข้อหนึ่งก่อนนะครับหาค่าเฉลี่ยของลาติจูดของเมืองทั้งหมดฟิลเตอร์นี้ถ้าใช้เสร็จแล้วจะยกเลิกนะครับจะยกเลิกนะก็เมื่อกี้เรามีคอนดิชันอยู่ใช่ไหมครับนะเราก็ไปยกเลิกคอนดิชันได้ไปเลือกนอนนะครับก็จะยกเลิกคอนดิชันเนาะหรือถ้าจะยกเลิกฟิลเตอร์ไปเลยเริ่มใหม่ใช่ไหมก็ Data นะครับแล้วก็ Turn Off Filter นะครับลองเล่นกับฟิลเตอร์นะครับอันแรกไม่ยากใช่ไหมครับค่าเฉลี่ยของ latitude ของทุกเมืองใช่ไหมใช้สูตรเนาเวลาที่โจทย์ของทุกเมืองก็คืออันนี้เนาะหรือใครใช้วิธีอื่นมีไหมใช้วิธีอื่น explore เอาก็ได้นะครับผมเลือกลาติจูดไว้ทุกเมืองใช่ไหมครับทำแท็บไว้คลุมทุกเมืองเนาะนะครับเสร็จแล้วไปดูที่ explore ข้างล่างนะครับไปดูที่ explore ข้างล่างสังเกตว่ามันจะมีแถบนี้มาให้นะครับนะให้เราเลือกมันโชว์ซัมมาให้มันจะมี average mean max เขาให้ด้วยนะครับ
เรียก average ก็ได้เนาะอันนี้ก็คือ average ฟี 7.499 นะครับถัดไปเมืองที่มีอุณหภูมิน้อยกว่า10นะครับก็คือหาค่าเฉลี่ยของละติจูดเฉพาะเมืองที่มีอุณหภูมิน้อยกว่า10ทำได้เนาะนะครับหาเมืองที่มีอุณหภูมิมากกว่าหาค่าเฉลี่ยของละติจูดของเมืองที่มีอุณหภูมิมากกว่า10นะครับอันนี้ข้อ3ไม่ยากพอข้อ4หาค่าเฉลี่ยของละติจูดนะครับของเมืองในประเทศที่มีชื่อลงท้ายด้วยเอาแค่เมืองก่อนแล้วกันนะครับเอาแค่เมืองก่อนเมืองที่มีชื่อลงท้ายด้วยตัวอักษร A ทำยังไงครับใครหาเจอบ้างใครหาเจอบ้างไปที่ชื่อเมืองใช่ไหมครับไปที่ชื่อเมืองเนาะนะครับฟิลเตอร์ by condition ใช่ไหมเจอฟิลเตอร์อะไรที่ใช้ได้บ้างเดา take n width ใช่ไหมครับ take n width เนาะนี่นะครับใช่ไหมเนาะ take n width นะครับแล้วก็ใส่ค่าเป็นตัว a นะครับโอเคเลยครับนะครับก็จะเหลือแต่เมืองที่เป็นตัว A แต่สังเกตเนาะตารางที่เราทำไว้ตรงนี้มันจะเพี้ยนไปหมดเลยนะนะครับนะเพราะนั้นระวังตรงนี้ด้วยแต่กรณีของเราตรงนี้เราผมไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ช่างมันลบทิ้งก็ได้เนาะนะครับพอได้เมืองที่ขึ้นตัว A แล้วก็หาค่าเฉลี่ยของเมืองที่เป็นตัว A แต่สังเกตเนาะตารางที่เราทำไว้ตรงนี้มันจะเพี้ยนไปหมดเลยนะนะครับนะเพราะนั้นระวังตรงนี้ด้วยแต่กรณีของเราตรงนี้เราผมไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ช่างมันลบทิ้งก็ได้เนาะนะครับพอได้เมืองที่ขึ้นต้นด้วยตัว A แล้วก็หาค่าเฉลี่ยของละติจูดได้แล้ว